มาดูเรื่องราวของนักเตะนะครับที่เคยมีแล้วอยู่ดีก็หายไปนะครับอย่างอันซูฟาตินะฮะสุดยอดนักเตะเยาวชนนะครับผมอายุน้อย17ปีแต่โชว์ฟอร์มอันโดดเด่นทั้งกับบาร์เซโลนานะครับผมนัดแรกยิงไป2เม็ดหรือว่าลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนก็โหดจัดๆนะฮะซึ่งก็เป็นนักเตะที่หลายๆคนนะครับผมว่าคงไม่มีใครไม่อยากได้นะครับเพราะว่าโอ้โหเก่งขนาดนี้ใครๆก็คงอยากจะได้จับจองอยากจะไปลองเล่นกันนะครับแน่นอนว่าจริงๆเนี่ยมันก็เคยมีมาในเปส2020นะฮะในช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับใครเปิดตอนนั้นไปตอนนี้กลายเป็นเรย์ไอเทมหรือว่าคือมันเป็นฟีเจอร์เป็นหนึ่งครั้งในเปส2020แต่อยู่ดีนะครับผมก็เริ่มหายไปในช่วงปลายๆนะครับของเปส2020ซึ่งสาเหตุเนี่ยผมก็ลองไปหาข้อมูลมาให้เพราะว่านอกจากผมแล้วหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีอยากได้เหมือนกันนั่นเนี่ยอะไรอย่างงี้นะครับโดยอันซูฟาตินะครับก็เป็นนักเตะเยาวชนนะฮะอายุประมาณ17ปีนะครับซึ่งถามว่าในเกมเนี่ยมีนักเตะที่อายุน้อยกว่า17ปีไหมก็มีนะครับก็คือ15ปีก็มีต่ำสุดนะฮะ15ปีแต่ว่าด้วยเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวของบาร์เซโลนาเนี่ยบาร์เซโลนานะครับก็เลยมีการยื่นเรื่องนะครับไปบอกทางตัวโคนามิหรือว่าตัวเกมเปสเนี่ยครับว่าแบบเพื่อหลีกเลี่ยงเนี่ยช่วยเอาอันซูฟาติออกไปหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนแรกเปสเขาก็เพิ่มให้เพราะว่าโอเคเป็นนักเตะของบาร์ซ่าเป็นโอ้โหพาร์ทเนอร์หลักแบบนี้ไม่มีได้ยังไงนะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงเรื่องปัญหาด้านกฎหมายอะไรแบบนี้คือแน่นอนมันก็เป็นเรื่องของปัญหาที่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันแต่เอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยมันมาจากสาเหตุนี้นะครับเพราะว่าอันซูฟาติเนี่ยก็เป็นนักเตะนะครับที่ลงทะเบียนนะครับผมกับบาร์เซโลนาเบหรือว่าทีมดิวิชั่น3ของบาร์ซ่านะครับแล้วก็แน่นอนมันก็ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยกับตัวเปสนะครับเพราะว่าเปสเนี่ยก็จะมีลีกอาริก้านะครับผมแค่ถึงดิวิชั่น2เท่านั้นแล้วก็แน่นอนแต่ตอนนี้อันซูฟาติก็ขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่แล้วแล้วก็มีการเล่นในทีมชาติสเปนอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องของด้านกฎหมายปัญหาผมว่าในการอัปเดตครั้งหน้าน่าจะมีการเพิ่มในส่วนของชื่อของอันซูฟาติเข้ามาในทีมชุดใหญ่แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลนักเตะของบาร์เซโลนานะครับที่ผมไปดูมาล่าสุดของเปส2021นะครับก็จะมีประมาณทั้งหมด34คนยังไม่ตัดนักเตะที่ย้ายแล้วออกไปอย่างโซเลสหรือว่าวีดาวโน่นนี่นั่นอีกนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะที่อาจจะมาเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูจะมีนักเตะนะครับผมก็คือ1คนนั่นก็คืออีไรโมลิบานะครับผมที่อายุ17ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอครับซึ่งคาดว่าน่าจะมาพร้อมกันนะครับผมกับการอัปเดตนะฮะที่เคยประกาศในหน้าเว็บไซต์นะครับว่าจะมีการอัปเดตเนี่ย Data Pack นะครับในวันที่22ตุลาซึ่งก็น่าจะเป็นวันเดียวกันกับตัว PS 2021เวอร์ชันมือถือที่เขาบอกว่าปลายเดือนตุลามาแน่นอนน่าจะมาพร้อมๆกันนะครับโดยต้องบอกไปก่อนนะฮะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ตัวเกมนะครับต้องอัปเดตช่วงปลายตุลานะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการย้ายทีมตลาดซื้อขายนักเตะต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ปิดตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกันไปครับและแน่นอนว่าในการอัปเดตวันที่22ตุลาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เกมมันจะต้องมาสมบูรณ์มากๆแน่ๆนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือขอแค่มันเล่นได้เสถียรไม่ใช่เข้าไปล่มแค่นั้นก็ดีใจแต่ถ้าวันที่22ตุลาคมเวอร์ชันมือถือมาแล้วมันล่มเลื่อนไป29ก็ได้ขอแค่พร้อมเล่นก็ได้ผมจะอดใจรอให้อีก1อาทิตย์ก็ได้ยังไงต้องรอติดตามครับแต่คิดว่า22ตุลานี่แหละครับได้เล่นแน่นอนเปส2021และก็การมาของอันซูฟาติครับ